สวัสดีครับก็พบกับผมโมซาร์ทออดิโอนะฮะภูมิชาอีกครั้งนะครับต่อวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแอคเซสซอรี่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องตัวก้อนไม้หันษานะครับได้มานานแล้วยังไม่มีโอกาสได้คุยกันสักทีนะครับผมค่อนข้างยุ่งช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้สรุปบทรีวิวเป็นจริงเป็นจังนะครับแต่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยมาฟังที่บ้านแล้วทุกท่านที่มาฟังก็โดยส่วนใหญ่จะมักจะฟังออกนะครับแล้วก็ฟังออกง่ายด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องกล่าวว่าท่านอาจารย์เต้ยนะครับพี่วัฒนะเสนีวงศ์นายุทธยานะครับผมกับท่านก็รู้จักกันมานานนะครับเป็น10ปีได้นะเจี๊ยบนะ10ปีได้เป็น10ปีได้ครับผมรู้จักตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เขาเรียกอะไรดีล่ะยังไม่ได้ตั้งใจจะทำไอ้ตัวก้อนไม้ตัวนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเล่นอยู่เลยครับผมจนท่านทำชุดแรกๆผมก็รับมาชุดหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่มีลายเซ็นของท่านชุดนี้ไม่ขายด้วยนะมาขอก็ไม่ให้ด้วยนะผมบอกก่อนเก็บไว้เลยเป็นของรักนะครับขึ้นหิ้งนะครับท่านเป็นคนที่ฟังเพลงเก่งเข้าใจดนตรีเป็นนักดนตรีด้วยเล่นกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็ฟังเครื่องเสียงเก่งด้วยนะครับหูท่านไม่ธรรมดาเลยผมเจอพินิหารท่านมาหลายครั้งแล้วฟังอะไรก็เข้าถึงจูนเครื่องเสียงที่บ้านเองก็ได้ดีกว่าที่ผมทำนะว่างี้ดีกว่าท่านสามารถขยับทีละมิลจดบันทึกแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยความที่ท่านเป็นวิศวะนะครับพื้นฐานความการปรับจูนอะไรพวกนี้ก็มีความละเอียดละออนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเลยหาได้ยากในหมู่นักฟังที่จะมีความละเอียดละออขั้นนี้ตัวปกติก็ละเอียดกันแหละแต่ไม่ถึงขนาดท่านสามารถละเอียดได้มากกว่าใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมมาปรับใช้กับชุดเครื่องเสียงได้อย่างดีนะครับจนถึงขนาดว่าสามารถดีไซน์โปรดักต์ออกมาได้เป็นก้อนไม้หันษาชุดละ4ก้อนแบบนี้แล้วก็มีชุดเรฟเฟอเรนซ์อีกนะที่ท่านตั้งใจทำในปัจจุบันเป็นรุ่น6ช่องเจาะพิเศษนะครับท่านมานั่งคุยท่านก็แพ้ฝุ่นน้ำมูกก็ไหลไม่มีใครรู้นะว่าเบื้องหลังงานเบื้องหลังคนที่จะต้องเจาะมันไม่ง่ายเลยใช้เครื่อง CNC ได้ไหมได้แต่ CNC มันได้ผิวไงถ้าเกิด CNC มันจะเจาะไอ้ตัวพวกนี้ให้มันแบบลึกๆอ่ะมันจะต้องใช้เครื่องแพงอันนี้อันที่1อันที่2คือเครื่องแพงก็ต้องก้อนไม้ใหญ่เพราะเครื่องมือมันใหญ่จะไปเจาะก้อนไม้เล็กๆมันก็ยากใช้มือคนเนี่ยมันงานมิลลิ่งงานตรวจสอบงานกะกำหนดเนี่ยมันง่ายกว่ามันก็เลยเกิดความทุกข์กับร่างกายของท่านเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับท่านเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้านะฮะค่าแรงต่อชั่วโมงนี่ไม่ธรรมดานะยังมีแบบความตั้งใจมาเจาะไม้ให้ท่านได้ฟังได้ผลตัวโปรดักต์มาฟังกันเนี่ยมันไม่ธรรมดาท่านมีความมีแพชชั่นมีใจรักแล้วก็ต้องการที่จะแบ่งปันความสุขนั้นเนี่ยให้กับท่านอื่นอันนี้ต้องบอกตรงว่าต้องขอชื่นชมนะครับทฤษฎีของก้อนไม้เนี่ยมันตัวนี้ไม่ได้เล่นกับแรงสั่นนะปกติอุปกรณ์อื่นๆที่เอามาใช้ทับใช้วางเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับแรงสั่นแต่ชุดไม้หันษานี่ไม่ได้เล่นกับแรงสั่นมันเล่นกับคลื่นก็คืออาศัยเสียงของลำโพงความถี่ของเสียงลำโพงที่มันกำเนิดจากลำโพงมากระทบแล้วก่อให้เกิดเสียงรูปแบบอื่นพูดง่ายๆคือเหมือนเปลี่ยนไซด์เวฟอ่ะก็คือพอคลื่นเสียงมากระทบกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยรูเอ่ยในไม้เอ่ยปากทองเหลืองเอ่ยจานถ้วยทองเหลืองเอ่ยอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดให้คลื่นเสียงหรือไซด์เวฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่การดีไซน์ให้มันดีไซน์ออกมาแล้วให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่สวยงามไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่จะต้องอินเวสทําแล้วทําอีกจูนแล้วจูนอีกเจาะแล้วเจาะอีกจนกว่าจะได้ฟินิชกู๊ดออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวิธีวางนะ
ก็ไม่ยากตามแมนนวลที่ท่านได้ทำไว้เลยก็ด้านนี้วางด้านหน้าเอาด้านลูกเหล็กเนี่ยวางด้านหน้านะครับให้คลื่นเสียงมันกระทบรูเนี่ยแล้วผ่องถ่ายออกมาด้านหลังที่เป็นตัวจานทองแดงแล้วก็มีด้านบนเพื่อให้เสียงมันออกแนวกว้างด้านบนนะครับแล้วก็ผ่านทางปากแต่ทองเหลืองเนี่ยผมพูดผิดนะเป็นทองแดงนะเมื่อกี้ทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองนะแล้วก็ให้มากระทบกับตัวที่2ตัวนี้นะครับกระทบตัวนี้เข้ารูนี้แล้วด้านหลังมี3รูออกบนออกล่างออกกลางอีกอันแล้วก็ออกด้านบนนี้มากระทบกับจานทองเหลืองนี้นะครับทฤษฎีก็ไม่ได้ยากไม่มีความซับซ้อนอะไรก็ง่ายๆดูมันง่ายๆนะแต่มันเต็มไปด้วยดีเทลในการคิดค้นโปรดักต์ออกมากว่าให้มันจะให้มันได้เป็นฟินิชกู๊ดแบบเนี้ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกหลายอย่างนะครับไหนเอ่ยจะกี่รูดีลึกเท่าไหร่ดีก้อนหนาเท่าไหร่ดีใช้ไม้อะไรดีใช้ทองเหลืองประเภทไหนดีนะครับไม่ง่ายเลยนะครับดีไหมดีมากสำหรับห้องที่อึดอัดอับคับเอาลองไปวางดูเสียงมันจะโปร่งขึ้นทันทีนะครับหรือห้องที่ยังจัดการกับคลื่นความถี่ได้ไม่เรียบร้อยลองไปวางดูเสียงก็จะลุ่มลึกมีเลเยอร์มีชิ้นดนตรีหรือมีบรรยากาศมากขึ้นนะครับสำหรับนักเล่นที่ชอบความกว้างชอบบรรยากาศความออดิโอไฟล์ชุดนี้ผมว่าขาดไม่ได้น่าจะลองใช้กันดูนะครับแค่ตั้งเฉยๆแค่วางไว้เฉยๆมันก็จะมีเอฟเฟคทีฟกับลำโพงของท่านแหละนะครับคิดว่าน่าจะชอบกันไม่น่าพลาดนะครับกว่าจะได้เป็นชุดนี้ท่านคิดละเอียดแล้วก็ผมถามว่าท่านบอกว่าที่ตั้งใจทำก็ไม่ได้คิดว่าจะหากำไรอะไรกับมันนะแค่ว่าเห็นนักเล่นเอาไปเล่นแล้วก็มีความสุขก็โอเคละหรือแค่วางบนลำโพงแล้วถ่ายติดมาเนี่ยท่านเห็นนะก็มีความสุขละอันนี้มันบียอนเงินทองนะมันเป็นแพชชั่นในส่วนของความสุขในสิ่งที่ผมชื่นชอบคนเราเวลาตั้งใจทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเรื่องเงินมันเป็นเรื่องปลีกย่อยยิ่งสำหรับท่านแล้วเนี่ยเงินมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเพราะท่านมีเยอะมากนะครับแต่เรื่องความสุขเรื่องเป็นซิกเนเจอร์เป็นผลงานของท่านที่ทิ้งไว้ในวงการเครื่องเสียงอันนี้น่าสนใจอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับวันนี้ก็เท่าๆคร่าวๆก็เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ